ัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการเปิดดวง12ราศีครับกับวันพุธที่11พฤษภาคม2559สดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel นะครับรายการนี้ก็เป็นรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับรวมไปถึงจะมีการตอบคำถามพูดคุยกันแบบสดๆทั้งในส่วนของ SMS รวมถึงคุยสายโฟนอินนอกจากนี้ครับเรายังจะมีการนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเลิกผานาทีที่สำคัญสำหรับใช้ในการประกอบกิจการงานมงคลล่วงหน้ามาฝากกันด้วยนะครับช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันได้SMS อันนี้คือสะดวกรวดเร็วที่สุดแต่เป็นการสื่อสารทางเดียวฉะนั้นข้อมูลใส่มาให้ครบโดยเฉพาะวันเดือนปีเกิดเวลาที่เกิดรวมถึงเกิดอาทิตย์ถึงเสาร์ตรงกับวันอะไรระบุเข้ามาด้วยนะครับและที่สำคัญไม่ต้องแปลงวันให้ผมนะใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยก็กรุณาระบุข้อมูลเป็นวันใหม่ด้วยถามในเรื่องของงานบอกมาเลยครับว่าทำอาชีพอะไรสุขภาพกังวลในเรื่องไหนส่งมาที่422-1606หรือถ้าใครอยากจะคุยสายสดๆนะครับก็โฟนอินตอนนี้น้องทีมงานพร้อมที่จะรับสายแล้ว2หมายเลขครับ024960493-4หรือถ้าใครถนัดในเรื่องของการใช้อุปกรณ์สื่อสารผ่านทางโซเชียลต่างๆช่องทางแรกครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานี www.miraclechanneltv.netคลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือถามตอบอันนี้ฝากเข้ามาได้อีเมลก็มีรองรับนะครับส่งเข้ามาที่ miracle_ch@hotmail.com ไม่ว่าจะเป็นคำถามหรือแม้กระทั่งข้อเสนอแนะต่างๆและสุดท้ายในวิธีการเดิมๆครับที่เรายังไงก็คงไว้นะเพราะมีกลุ่มแฟนรายการหลายๆท่านที่เป็นผู้อาวุโสสูงวัยอาจจะไม่ถนัดในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ไอทีเขียนจดหมายบอกกล่าวเล่าเรื่องราวสอบถามดวงชะตาเข้ามาครับส่งมาที่27/1-4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์ก็11140หรือถ้าใครอยากจะสอบถามรายละเอียดต่างๆเกี่ยวข้องกับรายการก็หมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นด้านล่างนะครับ0831997972อันนี้ก็พูดคุยกับทางน้องทีมงานได้วันนี้ก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ ขออภัยครับภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีเนี่ยวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับที่เราจะมีการมอบหนังสือสวดมนต์หนังสือธรรมะดีๆนะครับให้กับแฟนรายการทุกท่านซึ่งหนังสือที่ว่านี้ก็อย่างที่เห็นด้านหน้านะครับหนังสือสวดมนต์คาถามหาเมตตาใหญ่แก้ไขเวรกรรมรวมถึงจะช่วยทุเลาเบาบางในเรื่องของสุขภาพหลักการสวดมนต์ที่ถูกวิธีการแผ่เมตตาให้ได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลถึงผู้รับนะครับอันนี้ก็แจกเป็นวันสุดท้าย10เล่มนะครับกติกาง่ายนิดเดียวครับก็พิมพ์คำว่า PD วงเล็บคำว่าหนังสือตามด้วยชื่อสกุลจังหวัดส่งมาที่หมายเลข422-1606จะส่งเข้ามาร่วมสนุกพร้อมกับสอบถามดวงชะตาเข้ามาได้เช่นเดียวกันแล้วก็จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านเจ้าวาดวัดท่าบันเทิงธรรมท่านพระครูภัตตกิจประสิทธิ์ที่ได้มอบหนังสือสวดมนต์ความหมายดีๆนี้มาแจกให้กับแฟนรายการครับและต่อเนื่องกันเลยเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่พวกเรามีนัดจะได้เจอกันครับที่วัดท่าบันเทิงธรรมในวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคม2559นี้ก็ขอเชิญชวนนะครับสำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมพยากรณ์การกุศลครับเพื่อนำรายได้บูรณะหลวงพ่อหมอที่เห็นในรูปนะครับรวมถึงพระวิหารซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3สำหรับหลวงพ่อหมอนั้นก็ต้องถือว่าชาวบ้านนะครับที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้หรือแม้กระทั่งบริเวณที่ห่างไกลก็ล้วนแต่ศรัทธานะครับเริ่มใสมักจะมากราบสักการะขอพรให้ท่านปกปักรักษาคุ้มครองโดยเฉพาะคนที่มีโรคภัยนะส่วนใหญ่ก็จะมาบนบานศาลเก่าแล้วก็ปัญหาสุขภาพนั้นก็จะคลี่คลายหรือว่าเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับฉะนั้นกิจกรรมในวันนี้ก็เชิญชวนนะครับสำหรับรูปแบบการจัดกิจกรรมก็จะแบ่งเป็น2ภาคนะครับภาคเช้าก็ที่วัดท่าบันเทิงธรรมครับได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าวาดพร้อมคณะสงฆ์ของทางวัดได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระปริตร
นะครับซึ่งก็มีหลากหลายบทสวดรวมถึงในเรื่องของโพชฌงค์คปริตด้วยซึ่งจะเน้นในเรื่องของสุขภาพเราจะไปกราบขอพรทำพิธีกันในวิหารที่องค์หลวงพ่อหมอประดิษฐานอยู่นะครับอันนี้คือในส่วนภาคเช้าหลังจากนั้นก็จะมีการร่วมกันถวายสังฆทานนะครับสำหรับพระภิกษุสงฆ์จำนวน9รูปและสำหรับภาคบ่ายครับก็จะเป็นการตอบแทนน้ำจิตน้ำใจอันเป็นกุศลของแฟนรายการทุกๆ ท่านเลยที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ผมจะทำการตรวจดวงชะตาให้ในสตูดิโอแห่งนี้ครับสดๆพูดคุยกันตัวต่อตัวอันนี้จะเป็นในส่วนของภาคบ่ายก็ถ้าสนใจนะครับสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0851293697และ0831997972นะแต่ก็ต้องเรียนว่าคงจะต้องรีบกดโทรศัพท์กันนิดนึงเพราะตอนนี้จำนวนคนที่เปิดรับก็ใกล้จะเต็มทุกขณะแล้วนะครับเพราะว่าในแง่ของการตรวจดวงชะตานั้นก็ต้องมีการกำหนดจำนวนคนที่เหมาะสมนะครับ29พฤษภาคมนี้นะเจอกันที่กันตนามิราเคิลนี่แหละครับ8โมงตรงสำหรับคนที่ได้ลงทะเบียนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นเมื่อสักครู่ครับค่ะก็ขอเรียนเชิญนะคะแล้วก็สวัสดีแฟนๆรายการเปิดสวัสดีอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะรถติดนิดนึงวันนี้ก็ช่วงเช้าการจราจรหนาแน่นนะคะไม่รู้วันนี้มีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าก็เขาบอกว่าติดตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็เป็นวันเปิดทำการวันแรกหลังจากที่หยุดยาวสงสัยอาจจะยังไม่คุ้นกันนะครับเอาละค่ะก็แจ้งช่องทางนะคะสำหรับที่เราจะพูดคุยกันวันนี้นะคะสายสดต้องลงทะเบียนก่อนนะคะหมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะ SMS พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดด้วยนะคะแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข422106นะคะแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่าวันที่29ค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะอาจารย์ก็ต้องบอกว่าจะเต็มแล้วจริงๆวันนี้ผมเข้าใจว่าวันนี้ก็คงเป็นการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจและเมื่อวานก็มีแฟนรายการที่แสดงความประสงค์อยากจะเข้าร่วมโทรทางไกลจากเนเธอร์แลนด์มาเลยค่ะโอ้โหครั้งก่อนก็จะมีจากทางกลุ่มสแกนดิเนเวียใช่ค่ะเรานี่โกอินเตอร์เล็กๆโกอินเตอร์แต่ว่าพูดถึงสแกนดิเนเวียอยากไปเที่ยวมากเลยนะคะไม่ใช่เขาจะมาทำบุญเขาจะมาแต่เพื่อนหนูก็เพิ่งไปมาครับเที่ยวอีกแล้วอากาศดีไม่ใช่หนูไม่ใช่หนูตอนนี้เก็บตังค์ก่อนนะคะมานะคะเดี๋ยวเรามาฟังคัญญากรของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะกลางสัปดาห์นะครับกับพุธที่11พฤษภาคม2559จันทรคติการขึ้น6ค่ำเดือน6ปีวอกวันนี้เป็นกระทิงวันหมายถึงวันแข็งนะครับดีถีกับเดือนตรงกันคือ6ค่ำเดือน6ฉะนั้นทำอะไรได้ความระมัดระวังรอบคอบพยัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้แต่ทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์คือทิศบูรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกับคนหมู่มากครับวันนี้ถ้อยทีถ้อยอาศัยเอื้อเฟื้อเอื้อประโยชน์ช่วยเหลือสนับสนุนว่ากันไปการเงินการลงทุนวันนี้ให้เดินทางสายกลางครับอย่าเป๊ะไปซะทุกเรื่องเสียสละบ้างอะไรควรจ่ายเพื่อซื้อความสุขก็ขอให้ทำความรักคนมีคู่อยู่ยังมีระยะห่างถือว่าสมรูปครับส่วนคนโสดมีโอกาสได้สานสัมพันธ์กับคนที่มีตำหนิแต่วันนี้ราศีมังกรผมเน้นในเรื่องของสุขภาพมากที่สุดและสีที่ถูกโฉลกค่ะสีส้มฮะแข็งแรงส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเทาต่อไปชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้มีโอกาสจะได้รับผลจากบริวารฉะนั้นวันนี้เขาบอกว่าบอททอมอัพนะให้ความสำคัญกับไอเดียความคิดของลูกน้องให้ชงงานให้นะครับของฟรีไม่มีในโลกนะครับทุกอย่างต้องมีการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการฉะนั้นวันนี้ถ้ามีใครมาเชิญชวนหรือว่าหยิบยื่นสิทธิประโยชน์ให้รอบคอบความรักวันนี้ไม่ว่ามีปัญหามานานหรือเพิ่งมีปัญหาผมอยากให้หาโอกาสปรับจูนมีโอกาสจะกลับมาดีเหมือนเดิมครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของบริวารสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนจ้ะวันนี้อย่าเชื่อมั่นในตัวเองให้มากจนเกินไปนะครับคำว่าเชื่อมั่นกับก้าวร้าวเนี่ยบางครั้งมันอยู่ห่างกันไม่มากฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างบ้าง
การเงินเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมกับคนที่คุ้นเคยนะครับหรือคนที่เคยร่วมหุ้นกันมาก่อนหน้าความรักถ้าชอบคนที่สูงวัยกว่าก็พอจะมีโอกาสได้ลุ้นครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะอย่าเชื่อมั่นมากจนเกินไประวังมีปัญหาขัดแย้งกับคนรอบข้างสีน้ำเงินครับส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มต่อกันด้วยชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ให้ทำใจถึงจะพยายามอย่างไรยังไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการนะฮะโดยเฉพาะงานที่ต้องอาศัยบุคคลอื่นฉะนั้นวันนี้ทำให้ดีที่สุดแค่ไหนก็แค่นั้นแต่การเงินทายดีครับโดยเฉพาะการลงทุนไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนหรือควักกระเป๋าเพิ่มความรักเน้นไปที่คนโสดวันนี้เหมาะสำหรับการนำพาตัวเองไปหากลุ่มเป้าหมายและสีที่ถูกโฉลกค่ะแต่ผมเสริมเรื่องงานนะฮะวันนี้อย่างที่เรียนเนี่ยไม่มีใครดีทุกวันทำอะไรอาจจะยังไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการสีดำนะฮะส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีครีมต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้เหมาะสำหรับการปรับปรุงสภาวะแวดล้อมการทำงานให้ดีขึ้นให้สะดวกขึ้นให้รวดเร็วขึ้นแม้กระทั่งคนที่อยากจะทำธุรกิจการค้าก็เหมาะสำหรับการลงพื้นที่สำรวจทำเลการเงินการลงทุนวันนี้อย่าได้ประมาทนะครับแม้คุณจะออกตัวเริ่มต้นได้สวยก็ตามต้องมีวินัยและความต่อเนื่องสำคัญสุดความรักยังแข็งแรงมีปัญหาบ้างปรับความเข้าใจได้ครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้ต้องกระตือรือร้นหน่อยโดยเฉพาะคนที่อยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้ในเรื่องของจังหวะและโอกาสจะมีผ่านเข้ามานะครับคว้าได้คว้าช่วยได้ทำใช้สิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์การเงินไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมร่วมกับคนอื่นครับวันนี้ทำเล็กๆดีกว่าเพราะถ้าร่วมหุ้นเสียเปรียบสุดท้ายในเรื่องของหัวใจมีโอกาสพบเจอความสุขในเรื่องรักแต่ต้องระวังการทำผิดศีลธรรมไว้บ้างครับสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองไม่ควรเข้าหุ้นเสียเปรียบสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เน้นปลอดภัยไว้ก่อนนะไม่ว่าจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านความปลอดภัยโดยตรงหรือไม่ก็ตามอย่าเสี่ยงวางแผนระยะยาวนะครับสภาพคล่องยังไม่ได้รับผลกระทบแม้มีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกการเดินทางหรือแม้กระทั่งยวดยานพาหนะสุดท้ายในเรื่องของความรักพยายามอย่ายุ่งเรื่องส่วนตัวกันดีที่สุดอย่าไปวิจารณ์อะไรที่เขาไม่ได้ร้องขอและสีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตนะฮะโดยเฉพาะคนมีคู่เสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีส้มส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อไปชาวราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับวันนี้เน้นในเรื่องของคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนทำงานประจำทายดีนะครับได้รับมอบหมายอะไรอย่าปฏิเสธในแง่ของโอกาสในการรับผิดชอบงานเพิ่มขึ้นหรือว่าดูแลงานในระดับที่สูงขึ้นการเงินก็ให้ใช้ทรัพย์เดิมสินเดิมที่มีให้เกิดประโยชน์เด่นในเรื่องของการเล่นแร่แปรธาตุความรักวันนี้ไม่ว่ามีคู่แล้วหรือยังโสดอยู่ก็ตามให้ระวังเรื่องของคำพูดให้ดีสีที่ถูกโฉลกค่ะเป็นอีกหนึ่งราศีที่เน้นในเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานนะครับกับสีม่วงส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับใกล้เคียงกับชาวราศีก่อนหน้านะอย่าเพิ่งปฏิเสธโอกาสที่ได้รับถึงจะไม่ตรงกับความรู้หรือประสบการณ์ที่มีวันนี้มันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนหรือต่อยอดได้ในอนาคตกลับด้านกับเรื่องงานนะผมหมายถึงเรื่องเงินให้ระวังปัญหาในเรื่องของพวกเอกสารสัญญาอ่านเงื่อนไขให้รอบคอบสุดท้ายในเรื่องของความรักหัวใจเวลามีเรื่องอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้ปัญหามีไว้แก้ชีวิตคู่ทะเลาะบ้างเป็นเรื่องปกติและสีที่ถูกโฉลกค่ะเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เงินทองสีเทาส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้ถ้ามีเงินออมมีเงินเย็นและมีโอกาสได้ลงทุนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอสังหาถือว่าสมรูปไม่ว่าจะลงทุนโดยตรงหรือผ่านช่องทางประเภทต่างๆความรักหัวใจโสดไม่เด่นนะครับคนมีคู่วันนี้ระวังมีปัญหาแต่ไม่ใช่กับคู่
แต่อาจจะเป็นบรรดาญาติพี่น้องที่เข้ามาพึ่งพาหรือขอความช่วยเหลือส่วนงานวันนี้ต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะครับตัดสินใจอะไรแล้วอย่าลังเลอย่าเปลี่ยนแปลงและสีที่ถูกชะโลกค่ะแต่ผมเน้นเรื่องของชีวิตถึงทะเลาะกับคู่ก็มีผลต่อความสัมพันธ์ได้นะครับในส่วนของญาติพี่น้องมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับวันนี้ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการประสานงานค่อนข้างจะล่าช้าหรืออาจจะผิดพลาดฉะนั้นวันนี้ถ้าไม่เหลือบ่ากว่าแรงอะไรทำอะไรเองได้ขอให้ทำซะสภาพคล่องไม่เด่นครับมันนิดจ่ายมากกว่ารับการลงทุนก็มีโอกาสเข้าเนื้อขาดทุนความรักหาเวลาให้กันบ้างก็ดีคนโสดจะทำอะไรที่ไม่ใช่ตัวเองแต่วันนี้พิจิกเป็นอีกหนึ่งราศีที่ฝากระวังในเรื่องของสุขภาพครับและสีที่ถูกชะโลกค่ะสุขภาพพารานามัยต้องแข็งแรงกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับเหมาะสำหรับการมีปฏิสัมพันธ์กับคนใหม่ๆผมหมายถึงเรื่องของเพื่อนร่วมงานนะตลอดจนการเรียนรู้วิทยาการที่ต่างจากเดิมสภาพคล่องวันนี้ใช้จ่ายหรือทำเพื่อคนอื่นมีโอกาสจะเกิดขึ้นครับอาจจะต้องเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวมซึ่งอาจจะหมายถึงคนในครอบครัวก็ใช่ความรักใกล้เคียงกับเรื่องของงานครับวันนี้ the first impression นะถ้ามีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจพยายามสร้างสถานการณ์ครับและสีที่ถูกชะโลกค่ะผมเน้นเรื่องสตุ้งสตางเสียสละความสุขส่วนตัวเลือดหมูฮะส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ค่ะทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมกันที่ Facebook ของเรานะคะวิลเคราะห์ Channel TV ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกัน2ช่องทางเหมือนเดิมนะคะลงทะเบียนสายสดที่024960493และ024960494นะคะส่วน SMS ก็พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดอย่าลืมเวลาเกิดนะคะถามลัคนาราศีก็ระบุจังหวัดที่เกิดมาด้วยแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข422 1606นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ